การแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วการแข่งขันการปั้นดินน้ำมันเด็กได้เริ่มขึ้นแล้วโจทย์ในวันนี้นั่นก็คือวัฟเฟิลทุกคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อม3 2 1ทำได้ไอ้วัฟเฟิลบดมาแล้วเว้ยวัฟเฟิลบดนี่วัฟเฟิลบดวงกลมโอเคมีดมีดหายไม่ต้องแล้วยังไงดีวะยังไงอีกดิเอานี่ออกกันแล้วกันแล้วก็บดฟู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 ลบเกี่ยวเลยนะโอเคนี่ออกม้วนเลยจานไหนจานไหนจานไหนก็ได้สีขาวขาวเอาออกสิมึงไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องนี่ฉันนี่เป็นจานเนี่ยไม่ต้องจานเลยไม่เอาแล้วใส่เข้าไปในช่องแตงโมก็ความยากถึงแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนเราก็ต้องพยายามนะคะต้องพยายามนะครับก็ความยากมันก็มีอยู่หลายอย่างเลยนะครับก็ไม่รู้ครับจะพูดยังไงความยากมันก็ยากมากอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถึงมันจะยากแค่ไหนเราก็ต้องพยายามนะครับแล้วไอ้ที่บอกกันนี่คืออะไรครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จที่ไหนค่ะโอเคครับทำต่อเลยเอาละครับเหลือ6เหลือ30วินาทีสุดท้ายนะครับเชฟพวกนี้จะทำทันไหมครับเอาแม่โอ๊ตนะเจอค่ะอันนี้ชื่อเมนูว่าวอลเฟิลสวนดอกไม้ไอติมนะคะแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับมาจากที่ชอบกินไอติมนะคะแล้วก็ชอบกินวอลเฟิลแล้วส่วนดอกไม้นี้ก็ชอบมากเลยค่ะก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะก็ชอบกินวอลเฟิลเหมือนกันค่ะนะครับเมนูนี้ก็ชื่อไอติมราดช็อตซอสช็อกโกแลตนะครับแรงบันดาลใจได้มาจากอะไรครับก็คือผมชอบกินช็อกโกแลตกับไอติมนะครับแล้วก็บางครั้งก็ชอบกินสตรอเบอรี่ครับอ๋อก็ถึงว่าแหละได้เห็นสตรอเบอรี่เนี่ยนี่คืออะไรครับเป็นก้อนช็อกโกแลตเวลาเอามาใส่แล้วใส่กินคู่กับเค้กไอติมอะฮะครับหลังจากที่เขาได้ให้กรรมการทั้ง3ชิมแล้วผลทดสอบบอกมาว่าเอาละครับทุกคนพร้อมสำหรับการตัดสินนี้หรือยังพร้อมแล้วค่ะงั้นก็เตรียมตัวผู้ชนะในรอบนี้คือคุณตาลทัวคือคุณตาลไม่มีคนต่อไปครับกำไม่ใช่มันก็ต้องมีหลายคนไม่ใช่หรอการแข่ง2คนไงครับพอเถอะกรรมการท่านที่1รสสัมผัสของตานี่มันช่างเนื้อเนียนนุ่มกรอบนอกนุ่มในมีความสร้างสรรค์น่าทานอย่างยิ่งกรรมการท่านที่2รสชาติของเขามันล้ำลึกยิ่งกว่าอะไรที่ผมเคยทานมาเลยครับกรรมการท่านที่3มันอร่อยครับผมบอกได้แค่นี้เลยครับมันสุดยอดที่สุดในโลกเลยครับแล้วของคุณโด่งล่ะครับเขาทำแป้งเขาทำไอศกรีมเขาใส่น้ำตาลน้อยเกินไปหน่อยทำให้รสมันห่วยแตกไปนิดนึงมันก็ต้องใส่สีของคนกินเบาโอเคครับดูเหมือนว่าคุณโด่งจะหึงแล้วนะครับก็ไม่ต้องตัดสินใจแล้วนะตัดสินกันแล้วนะฮะโอเคครับนะครับชอบไหมครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็สำหรับมือก็ขอลาไปก่อนใช่ครับบ๊ายบายพูดอีกรอบครับ